เขือเทศกับพริกมาอู๋เรียบร้อยเลยเต็มพื้นไปหมดลงข้างทางค่ะข้อดีก็คือไม่ได้ลงกลางถนนนะคะไม่งั้นเคลียร์กันวุ่นวายเลยล่ะถุงกระสอบเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ทั้งพริกทั้งมะเขือนะคะสุกงอมได้ที่แล้วล่ะแต่ออกจากถุงค่ะหล่นกระจายเลยแถวหลักกิโลเมตรที่87สว่างแดนดินสกลนครระยะทางที่เทกระจาด30เมตรอ่ะคือค่อยๆเทกระจาดมั้ง30เมตรนี่ยาวอยู่นะมีรถบรรทุกนะคะขนส่งพืชผลทางการเกษตรเนี่ยแหละค่ะเหมือนรถจะยางระเบิดนะทำให้พลิกคว่ำค่ะของที่อยู่บนรถก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผลผลิตเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เสียหายเท่าไหร่นะคะนี่เก็บใส่ถังละเอาส่วนที่เก็บได้ก็เก็บต่อนะคะโอ้นี่ชาวบ้านใจดีนะมาช่วยกันเก็บด้วยเออหลายผลก็ยังโอเคอยู่นะคะหนึ่งในชาวบ้านชื่อว่าคุณสนแสนใสค่ะบอกว่าหลังจากได้ยินว่ามีรถคว่ำชาวบ้านก็เลยเอาตะกร้ากระสอบปุ๋ยมาเก็บมะเขือตั้งใจจะเก็บไปกินนะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าก็ต้องถามเจ้าของมะเขือเทศกันก่อนนะไม่งั้นก็ข้อหาลักทรัพย์นะแม่นะส่วนมะเขือเทศที่เสียหายเห็นบอกว่าไอ้เสียแล้วเสียเลยก็คงเอาไปเลี้ยงสัตว์ต่อค่ะ ก็ดีใจที่คนขับรถปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่อยากให้เทกระจาดแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเช็คลมยางดีๆเพราะเหตุการณ์นี้ยางแตกนะคะส่วนช่วงเกิดเหตุก็เผอิญว่ามีเด็กนักเรียนออกมายืนรอรถเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเคราะห์ดีว่าไม่ชนเด็กค่ะเมนูจะทำอะไรดีนะเนี่ยซอสมะเขือเทศ